a while since we laid down to reflect upon it all. It's been a while since we stumbled out, since you dragged me out from the dark. ความเดิมตอนที่แล้วนะคะก็หลังจากที่เราพาแม่เข้าไปปรึกษาที่โรงพยาบาลบาโนบากิแล้วเนี่ยเราก็ตกลงนะให้แม่ผ่าตัดยกกระชับใบหน้ากับคุณหมอฮันคิวนำนะคะโดยการผ่าตัดนะจะเป็นการกรีดแล้วก็ยกบริเวณขมับทั้งสองข้างขึ้นมานะการผ่าตัดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ต้องกลับมาพักฟื้นนะที่เกาหลีประมาณ 5-7 วันนะคะก่อนที่จะกลับไทยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงที่พักฟื้นที่เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เป็นวันแรกนะหลังจากการผ่าตัดนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงกว่าได้มั้งก็ลงไปซื้อข้าวมากินเพราะว่าข้างล่างที่มินพักอ่ะมันมี CU อยู่ด้วยนะตะกี้พาแม่ลงไปซื้อเสบียงมาเยอะมากตุนเสบียงเยอะมากให้ดูหน้าแม่ก่อนวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วนะเอาจริงไม่ค่อยช้ำไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลยเนาะนี่คือวันแรกนะคะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะแม่เจ็บๆตรงนี้เวลาเคี้ยวข้าวใช่เห็นแม่บอกว่าเหมือนเคี้ยวแล้วมันเจ็บใช่ไหมก็เลยจะกินอะไรที่มันนิ่มๆแทนเพราะเมื่อคืนนี้แม่กินข้าวไปแล้วมันเริ่มเจ็บๆตอนกลางคืนก็กินยาแก้ปวดไป2เม็ดนี่ก็เป็นอาหารที่แม่ซื้อมาส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่แบบเหลวๆมีโจ๊กมีมันขนมปังโยเกิร์ตน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของมิ้นประมาณนี้นะคะวันนี้แม่ไม่น่าจะออกไปไหนอ่ะเพราะแม่จะพักเนาะแต่ก็ควรออกไปเดินบ้างอ่ะมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยโอเควันนี้นะถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะอาการตอนนี้เวลาประมาณ5โมงแล้ววันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะเพราะว่าเจ็บหัวแล้วก็ตอนนี้เหมือนปวดเวลาเคี้ยวก็เลยกินอะไรที่แบบเหลวๆแต่ว่าก็ไม่ได้ดูบวมขึ้นกว่าเมื่อเช้าเท่าไหร่นะน่าจะไม่ได้บวมมากไปกว่านี้แหละเพราะว่ามันจะบวมช่วงวัน2วันแรกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูเท่าๆกับเมื่อเช้าประมาณนี้นะจ๊ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่2หลังจากผ่าตัดแล้วนะอยากจะให้ดูหน้าแม่นะคะแรนเป็นไงบ้างถามแม่นะเป็นไงบ้างโอ๊ยอย่าหัวเราะแรงเจ็บยังเจ็บตรงขมับอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ตึงเท่ากับวันแรกคือเหมือนตรงช่วงขมับวันแรกอ่ะมันจะเหมือนโดนดึงไว้อ่ะอันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆแบบลดลงดีขึ้นแล้วแล้วปวดตรงหัวอยู่ไหมไม่ค่อยปวดแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ใช้ประคบเย็นทั้งคืนเลยมันเลยช่วยได้โอเคประมาณนี้นะคะวันที่2นะเดี๋ยวออกไปเดินเล่นหาของกินกันนิดหน่อยSpill my coffee on the floor, but I don't really care. It's not the same anymore. ตอนนี้เรามาถึงที่ลอตเต้มาร์ทแล้วนะคะก็จะพาแม่มาซื้อพวกของฝากอะไรอย่างนี้นะปันจ้า Without you since you've been gone, so many things you need to know.วันนี้นะคะเป็นวันที่3หลังจากการผ่าตัดตอนนี้คือแม่เอาผ้าพันแผลที่หัวออกไปแล้วนะเพราะว่าพี่ที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาให้เอาออกได้วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่เอาออกไปเองอะตอนเช้าตื่นมาคือเป็นสภาพนี้เลยทนไม่ไหวจัดโอเคมาดูนะคะคือหน้าวันนี้เนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างแบบจะใกล้เคียงกับปกติแล้วยังไงไม่รู้เนาะหายเร็วมากอะดูข้างๆนะคะ
ไม่เขียวไม่ช้ำไม่อันนี้คือจุดที่เหมือนเป็นแผลผ่าตัดเขาจะพันตรงนี้เอาไว้อะเออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาไอ้ผ้าก๊อซเนี่ยออกแล้วก็ทำแผลสระผมอะไรอย่างงี้นะคะแต่จุดที่เขียวๆนี้คือเป็นจุดที่หมอเขาสลายฟิลเลอร์ที่แม่ฉีดมาให้นะแต่หน้าผากที่ตอนแรกมันดูแบบตุ๋ยๆมันก็คือหายไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่4หลังจากทำนะคะของแม่นี่ทุกอย่างหายเอาไปหมดแหละทั้งที่คาดผมทั้งผ้าก๊อซเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้วนะเฮ้ ก็จะเห็นแผลแบบนิดๆก็อยากจะให้ดูแผลข้างหูของแม่นี่แผลจะอยู่ตรงนี้นะคะตามรอยหูอะเห็นปะรอยเย็บแล้วก็ซ่อนเข้าไปในไรผมข้างในตรงนี้มาดูข้างหลังกันว่ามีไหมข้างหลังมันจะไม่มีแล้วนะเหมือนจะมีแค่เนี่ยมาถึงตรงเนี้ยตรงหูคิดว่าตัดไหมอะไรเงี้ยเสร็จมันก็น่าจะแทบจะกลืนไปเลยกับหูอะไหนดูอีกข้างสิอ๋อนี่ข้างนี้เห็นอยู่ข้างนี้เห็นตรงบริเวณไรผมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยตรงจุดที่หมอเขาตัดแล้วก็กรีดชุบเนี่ยซ่อนอยู่ตรงผมโอ้วันนี้มีความรู้สึกหน้าเขียวๆนิดนึงนะเหมือนแบบเป็นเขียวเหลืองๆที่ใกล้จะหายอ่ะขอดูหน้าเต็มๆหน่อยจ้ะเฮ้ยหน้าเต็มๆแทบไม่บวมอะไรแล้วอ่ะในกล้องนี่คือแบบต่างจากวันแรกมากก็เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลกันนะคะเหมือนเขาจะให้สระผมฟรีแล้วก็ไปเช็คแผลทำความสะอาดแผลนะก็เดี๋ยวไปดูกันไป머리카락이 들러붙어서 오히려 습해지니까 그냥 가사나수소로 잘만 닦아주시면 돼요. 엄마가 ตอนนี้เรากำลังไปที่ร้านสระผมนะคะซึ่งเป็นร้านสระผมที่ทางโรงพยาบาลเขาก็เหมือนแบบพาลูกค้าไปสระผมอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะกับภารกิจวันนี้ก็คือการสระใดผมนั่นเองนะสบายหัวไหมล่ะก็เดี๋ยวเราจะไปฮงแดต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงในความเคลื่อนไหวต่อไปปิดกล้องวันนี้ก่อนนะจ๊ะคือตอนนี้แม่กำลังเช็ดแผลที่กกหูอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นคือแผลมันจะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็กกหูคือตั้งแต่วันที่เอาผ้าพันแผลกับผ้าก๊อซออกเราก็ต้องเช็ดแผลงี้ทุกวันเช้าเย็นเอาคัตเติ้ลบัตรอะทูลงแผลไปนะนี่อันนี้เห็นแผลแล้วรอยเย็บวันนี้เป็นวันที่7หลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ต้องเข้าไปเช็คอัพแผลที่โรงพยาบาลแล้วอาจจะมีตัดใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ก็คือแอลกอฮอล์ที่ทางโรงพยาบาลให้มานะก็สำหรับเช็ดแผลโดยเฉพาะนะคะนี่คือหน้าตรงหน้าด้านข้างอึ้งขึ้นมากบริเวณใต้ตากับขมับก็เดี๋ยววันนี้เข้าไปเช็คอัพแผลกันที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้นะคะแม่มาครีนซิ่งหน้าแล้วก็นวดหน้าลดบวมนะไอเครื่องที่พ่นอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นไอไออ่ะก็จะพ่นไอความร้อนออกมาอะไรอย่างงี้ระหว่างที่แบบครีมหน้านะคะช่วยเรื่องการลดบวมแล้วก็ช่วยเรื่องอื่นๆด้วยอย่างแบบการอักเสบในนี้นะเขาก็เอาเครื่องมาวางครอบตรงที่นอนอย่างนี้ได้เลยอ่ะเออแล้วก็จะปล่อยความร้อนออกมาโ
สบายหน้าใช่ไหมตอนนวดก็หลังจากนั้นนะคะแม่ก็จะมาเข้าเครื่องอบออกซิเจนนะเครื่องนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก่อนที่จะเข้าไปพบคุณหมอนี่คือคุณหมอนะคะที่ทำการผ่าตัดให้แม่คุณหมอมาเช็คแผลให้คุณหมอบอกว่าตรงกลางตรงนี้ค่ะที่คุณหมอฉีดสลายครับมันจะมีบางจุดที่ยังไม่สลายเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดเพิ่มให้อ่ะค่ะตัวสลายฟิลเลอร์เนาะแล้วก็รอยแผลที่เป็นแผลในไรผมอะค่ะแผลดีมากเลยเดี๋ยวเราตัดใหม่กันคุณหมอกำลังจะฉีดสลายฟิลเลอร์ที่หน้าผากนะคะที่ฉีดไว้เขาก่อนมันยังเหลืออยู่นะคุณหมอบอกว่าเวลาที่คุณหมอดึงแล้วกระชับไปอะค่ะคุณหมอแบบพยายามดึงให้แบบมากที่สุดให้ตึงที่สุดเลยอะค่ะมันก็จะมีบางบริเวณหน้าบวมสุดที่เหมือนแบบเป็นคลื่นนะคะไอ้คลื่นอันนี้เวลาผ่านไปมันค่อยๆราบลงไม่ต้องตกหลังจากที่คุณหมอเช็คแผลเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าแผลของแม่เนี่ยแห้งดีนะก็เลยสามารถที่จะตัดใหม่ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้แม่เนี่ยไปเข้าเครื่องฉายแสงอีกรอบนึงนะก่อนที่จะให้กลับบ้านได้แม่ตัดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอแหวกดูแผลแม่นิดนึงนะนี่เอ้ยมันแบบตรงหูนี่คือสมานกันไปแล้วตรงนี้รอยเย็บนี่ประมาณเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไทยได้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องไปตัดใหม่ที่ไทยแล้วนะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าจะยุบบวมหมดอะประมาณ1เดือนนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยมาอัปเดตนะให้ดูกันbefore after ด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายมาสิโอเคตอนนี้นะคะหลังจากทำสัญญากรรมมาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเต็มๆนะคะคือการทำสัญญากรรมยกกระชับอะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาจะเน้นช่วงบริเวณกรอบหน้าเป็นหลักนะคะที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงตรงเนี้ยที่จะถูกแบบดึงเก็บขึ้นไปนะคะเมื่อก่อนแม่จะมีเหมือนแบบความเหี่ยวตรงใต้ตานิดนึงเหี่ยวย่นอะแล้วอันนี้ก็คือแผลนะคะแผลเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในลายผมอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นๆอย่างงี้นะแผลมันก็จะยังมีความแดงอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายแดงนะคะตามปกติของแผลเป็นอะนะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากทำสัญญากรรมมาดีมากเลยค่ะ ตอบให้มันธรรมชาติหน่อยสิชอบใช่ไหมชอบมันตึงขึ้นมันไม่ต้องไปโบท็อกอะก็คือการยกกระชับอะมันก็ช่วยยกกระชับใบหน้าให้มันตึงขึ้นนั่นแหละนะคือมันแบบไม่ได้เปลี่ยนหน้าเราแต่ช่วยให้เหมือนย้อนวัยแล้วก็อีกตรงนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลายิ้มอะเห็นป่ะเวลาแม่ยิ้มอย่างเงี้ยตรงบริเวณรอยย่นตรงบริเวณเนี้ยมันจะแบบน้อยลงแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้แหละนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอ่ะสามารถมาทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมาคอมเมนต์ได้เลยนะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตาม